ระพุทธองค์เสด็จบทที่14เวลาย่างเข้าบ่าย3โมงเย็นเมื่อเริ่มการประลองฝีมือของบรรดาเจ้าชายมันชืดหมดรสจริงๆซ้ำยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอีกจิปาถะจนจำไม่ได้การประลองฝีมือก็ถูกให้เปลี่ยนแปลงรายการเสียใหม่อย่างกระทันหันให้เริ่มด้วยการแสดงดนตรีเราเล่นตามทํานองเพลงที่เราแต่งขึ้นใช้เป่าด้วยขลุ่ยผิวกับขลุ่ยต้นหญ้าเจ้าทุกๆองค์พยายามแสดงองค์ให้เห็นว่าได้รับการฝึกฝนและอบรมมาเป็นอย่างดีบทเพลงของเรานั้นเป็นการหย่อพระเกียรติราชวงศ์ซึ่งได้จารไว้บนแผ่นไม้ไผ่โดยอาจารย์ดนตรีแห่งราชสำนักแต่รางวัลประเภทนี้กลับไปได้กับเทวทัตเพราะเป็นบทเพลงที่เร้าใจและผสมกับทํานองเมืองใต้จึงมีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าองค์อื่นๆในรายการต่อไปนั้นเรียกว่าหมูป่าเหล็กเรายิงด้วยดอกธนูเหล็กไปยังเป้าหมายเหล็กแผ่นเล็กๆซึ่งสมมุติว่าเป็นหมูป่าการยิงนั้นต้องยิงตามเสียงดนตรีและมีกฎอยู่ว่าจะต้องยิงให้ทะลุเป้าเหล็กฉะนั้นสายธนูจึงต้องใช้สายที่ทำด้วยเอ็นกวางที่เหนียวที่สุดองค์หนึ่งให้ยิง10ดอกด้วยกันบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยเสียงหวือของลูกธนูที่แหวกไปในอากาศพร้อมกับเสียงปรบมือของคนดูในพวกเราด้วยกันแล้วหามีใครเหมาะแก่การที่จะได้รับการปรบมือไม่แม้ว่าจะมีน้อยคนนักที่จะน้าวธนูคันหนักๆเช่นนี้ได้ก็ตามแต่สำหรับเราแล้วได้รับการฝึกหัดมาตั้งแต่ยังเด็กๆการแข่งขันประเภทนี้สุนทรานันทะทรงเป็นผู้กำความมีชัยไว้ซึ่งทุกๆคนก็ได้คาดไว้เช่นนั้นในอันดับต่อไปเป็นการแข่งขันมวยปล้ำเราทาตัวด้วยน้ำมันและเปลือยร่างล่อนจ้อนนุ่งเพียงแต่ผ้าเตี่ยวผืนเล็กตามประเพณีและปล้ำกันในเขตรั้วใกล้สระน้ำสุนทรานันทะทรงปล้ำจับคู่กับองค์สิทธัตถะส่วนตัวข้าพเจ้าได้คู่กับเทวทัตดังที่คาดหมายกันไว้สุนทรานันทะทรงเหวี่ยงองค์สิทธัตถะได้โดยไม่ยากนักสำหรับตัวข้าพเจ้ามันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อเทวทัตผู้ซึ่งเต็มไปด้วยเล่ห์กลเทศข้าพเจ้ายังจำป่าไม้เสือดาวหิมะห่านป่าและสิ่งอื่นๆอีกมากมายได้ดีพละกำลังที่เกิดจากความเกลียดจึงทำให้ข้าพเจ้าคว่ำเทวทัตได้อย่างง่ายดายการประลองฝีมือประเภทนี้กินเวลานานมากเพราะต้องต่อสู้กันด้วยความทรหดข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระตจะของเทวทัตรอดนิ้วมือของข้าพเจ้าไปได้แต่มันก็ไม่เสียเวลานานเท่าไรนักในเมื่อข้าพเจ้าค่อยๆชินกับมัดกล้ามเนื้อและจับได้แน่นไม่หลบมือข้าพเจ้าไปได้มันราวกับว่าข้าพเจ้ารัดกระชับเทวทัตไว้ได้ซึ่งหาใช่เป็นเนื้อหนังมังสาที่ทาด้วยน้ำมันไหมแต่มันเป็นกล้ามเนื้อที่สั่นสะท้านอยู่ในอุ้งมือของข้าพเจ้ามันแปลกประหลาดที่สุดราวกับว่ากล้ามเนื้อที่แขนนั้นมีสีขาวเงินยวงกับสีแดงส่วนที่ลำตัวนั้นมีสีขาวเงินยวงกับสีเทากล้ามเนื้อที่ขาวสีขาวเงินยวงกับสีดำและข้าพเจ้าก็เกลียดที่จะเห็นสีขาวเงินยวงกับสีดำจึงจับตะโพกไว้แน่นแล้วทุ่มลงกับพื้นอย่างสุดเวียงซึ่งกระทำได้อย่างง่ายดายกว่าที่ข้าพเจ้าคิดเสียอีกการที่ทิ้งคู่ต่อสู้ด้วยวิธีนี้ไม่ผิดกฎอะไรแต่มันเป็นการผิดประเพณีเทวทัตคว่ำเข้าเม้ามีพระโลหิตไหลออกทางช่องพระนาสิกอยู่กับพื้นนั่นเองและดูเหมือนภายใต้กล้ามเนื้ออันสั่นสะท้านที่มีสีต่างๆจะมีรอยฟกช้ำอีกด้วยทั้งนี้เพราะเกิดจากความกดอันแข็งแกร่งจากนิ้วมือของข้าพเจ้าซึ่งทิ้งรอยไว้ให้ชั่วครู่ต่อมาข้าพเจ้าต้องเผชิญหน้ากับสุนทรานันทะคู่ต่อสู้ใหม่อีกสุนทรานันทะทรงมีพระกำลังแข็งแรงอย่างพิลึกมีพระนาภีหนาปึกและพระโลมาขึ้นเต็มพระอุระก็โตเหมือนสตรีเพศหลังจากคลอดบุตรมองดูพระเพลาอันเล็กเรียวแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะทานน้ำหนัก
ท่อนบนได้ข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าสุนทรานันทะมีพระกำลังเหนือกว่าข้าพเจ้าแต่ความหวังนั้นก็อยู่ที่ชั้นเชิงและลูกไม้ต่างๆข้าพเจ้ารู้สึกไม่ผิดอะไรกับพลหอกที่ถูกช้างเหยียบแต่โชคดีเข้าข้างข้าพเจ้าสุนทรานันทะทรงหงายตึงลงบนพื้นไม่มีผิดอะไรกับเทวทัตอย่างไม่เป็นท่าเพราะจุดอ่อนอยู่ที่พระเพลาข้าพเจ้าจึงใช้วิธีปัดที่พระบาทอย่างรวดเร็วในอันดับที่สุดเป็นการแข่งรถรบซึ่งองค์สิทธัตถะทรงนำตลอดทางและถึงหลักชัยโดยทิ้งพวกเราไว้เสียไกลทั้งนี้หาใช่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญและแกว่งกล้าในเชิงขับรถเท่านั้นหามิได้แต่เป็นด้วยอาชามีสีเป็นจุดๆที่ทรงใช้การแข่งรถรบนั้นมีฝีเท้าเร็วที่สุดในพระราชวังอีกด้วยว่าตามจริงแล้วพวกเราหามีใครพอที่จะเทียบเทียมกับพระองค์ในเชิงขับรถไม่แม้ว่าพวกอัศวินจะได้โห่ร้องสนับสนุนให้เราก็ตามพวกเราได้รับพวงมาลามงกุฎสวมศีรษะทุกคนมันออกจะพิลึกอยู่สักหน่อยเพราะพวกเราได้แสดงฝีมืออย่างกล้าหาญณสถานที่ซึ่งเราได้ใช้เป็นที่เข้าสมาธิรอบๆสระบัวนั่นเองณบัดนี้เราเกือบจะลืมว่าผู้มีชัยจะได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งเป็นเจ้าหญิงยโสธราและเราก็ไม่วายที่จะประหลาดใจที่ขณะขับรถรบนั้นเข้าสู่พลับพลาเห็นคณะเสนาบดีกำลังปรึกษาอะไรกันอยู่อย่างเคร่งเครียดสำหรับตัวข้าพเจ้านั้นไม่เคยเห็นมหามานะแสดงกริยาอย่างมีเล่ห์กระเท่เหมือนกับครั้งนี้เลยหันไปทางโน้นหันไปทางนี้กระซิบกระซาบอย่างมีเลศนัยชอบกลเราก็สายไปมาตามใบหน้าตลอดเวลาราวกับว่ามีภาระอันหนักที่จะต้องขบปัญหาให้กระจ่างออกมาส่วนพระเจ้าสุทโธทนะหาได้ประทับร่วมอยู่ด้วยไม่ยโสธราก็ไม่รู้เสด็จหายไปไหนทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้เรายังได้ยินเสียงเธอส่งพระสวนอยู่ธงทิวโบกสะบัดอยู่ท่ามกลางสายฝนพายุก็เริ่มไหวตัวผัดจัดขึ้นฝนอาจจะมีในไม่ช้านี้แต่ชั่วครู่หนึ่งเราเพลิดเพลินอยู่กับแสงที่มืดมัวอันน่าพิศวงซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีภาพเหมือนอย่างความฝันอันลึกลับเพชรนิลจินดาที่ประดับอยู่กับเสื้อผ้าก็เล่นน้ำประกายแสงธงก็ให้แสงเหมือนเพชรลูกระเริงรุ้งและไกลไปโพ้นตามชายสนามซึ่งมีพวกอัศวินยืนคุยกันอยู่เป็นกลุ่มๆ มีทั้งช้างและหมีกำลังถูกนำกลับคืนสู่ถิ่นสายรุ้งกำลังเปล่งแสงรุจิโค้งครอบจักรวาลอยู่เบื้องบนมหามานะได้เดินตรงเข้ามาหาพวกเราเป็นที่ตกลงกันว่าเจ้าหญิงยโสธราสมควรจะทรงเลือกเจ้าชายองค์หนึ่งองค์ใดแล้วแต่พระองค์จะทรงโปรดเพราะชัยชนะในการประลองฝีมือได้เฉลี่ยออกไปไม่มีเจ้าชายองค์ใดทรงชนะมากกว่าใครเรายอมรับความเห็นชอบของคณะเสนาบดีและได้ขอร้องว่าเราควรจะได้แต่งตัวในเครื่องยศสำหรับพิธีเสียก่อนแต่ไม่มีเวลาฝนก็ได้เริ่มโปรยปรายลงเยี่ยมโลกตัวเรานั้นยังเปลือยร่างและโชกชุ่มไปด้วยเหงื่อมหาดเล็กก็หาพระภูษาสับพระองค์ไม่พบเจ้าหญิงยโสธราได้ส่งถูกเชื้อเชิญให้มาเลือกคู่ตามสภาพของเราเช่นนั้นและบางทีการตัดสินพระทัยเลือกครั้งสุดท้ายของเจ้าหญิงอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาก่อนหลายปีมาแล้วซึ่งหาได้เกิดจากอะไรมากไปกว่าความทรงจำถึงบรรพบุรุษไม่เราได้ยืนขึ้นตามแท่นนุ่งเพียงแต่เกราะกระโปรงสั้นใช้ผ้าแพรโพกศีรษะและสวมเสื้อกั๊กประดับด้วยเพชรพลอยเพราะว่าพวกมหาดเล็กถูกสั่งให้นำมาถวายเท่าที่หาได้เราแขวนกระบี่สั้นอีกด้วยข้าพเจ้าจำได้ว่าองค์สิทธัตถะทรงสวมสร้อยไข่มุกอยู่รอบพระศอเจ้าหญิงยโสธราได้เสด็จออกมาเพื่อทรงใช้พระวินิจฉัยของพระองค์โลกเราชอบความสวยงามฉันใดการเสด็จขององค์หญิงก็ย่อมทำให้บรรยากาศเกิดความผาสุกขึ้นฉันนั้น
สายฝนน้อยๆก็ได้พรมพรำลงต้องเกศาและพระอังสาของพระองค์ไม่ขาดเม็ดครั้งแรกได้เสด็จไปประทับยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเทวทัตสักครู่หนึ่งแล้วก็ถวายบังคมให้ทำเอาเราคิดกันไปว่าคงจะทรงเลือกเทวทัตเป็นแน่แต่แล้วก็เสด็จไปหาสุนทรานันทะถวายบังคมให้แล้วก็ประทับยืนนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็เสด็จตรงมาหาข้าพเจ้าทรงแย้มพระสวนให้อย่างหวานแต่ไม่รับสั่งว่าอะไรและในที่สุดก็เดินไปเฝ้าองค์สิทธัตถะทรงขุกพระชานุให้พร้อมกับทูลว่าขอให้เจ้าชายสิทธัตถะจงทรงเป็นเจ้าชีวิตของหม่อมฉันองค์สิทธัตถะแสนที่จะทรงปลื้มปิติจนทำให้ขยับพระวรกายเข้าไปหาแต่แล้วกลับทรงชะงักหาได้เข้ารับขวัญประการใดไม่แม่พวกสาวสนมกำนันก็ซุบซิบกันออกลั่นจนลืมตัวจนร้อนถึงเสนาบดีคนหนึ่งไปห้ามจึงหยุดธงประจำพระองค์ของเจ้าหญิงยโสธราก็ได้ถูกคลี่ออกที่เสาใหญ่อันเป็นเสาชักธงประจำองค์ของสิทธัตถะทหารผู้มีหน้าที่ป่าร้องก็ประโคมด้วยแรงงอนและคนเดินข่าวก็ส่งให้เข้ากรุงองค์สิทธัตถะได้ทรงถอดสร้อยไข่มุกออกแล้วก็สวมที่พระศอให้แก่เจ้าหญิงยโสธราเสียงอันก้องสนั่นก็ได้ดังขึ้นอย่างสลับซับซ้อนอย่างไม่ขาดสายอยู่ทั่วไปเสียงโห่ร้องของประชาชนก็ได้ดังกึกก้องประสานเสียงมาจากในเมืองราวกับแผ่นดินแทบจะถล่มอากาศก็เริ่มขมุกขมัวเข้าทุกทีองค์สิทธัตถะทรงจับพระหัตถ์ของเจ้าหญิงยโสธราแล้วก็จูงไปเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะทรงก้มพระเศียรถวายบังคมอีกพระหัตถ์หนึ่งยังคงจับอยู่ที่ด้ามพระแสงดาบทรงตื่นเต้นเสียจนลืมสังเกตว่าเจ้าหญิงยโสธรากำลังโศกาอันเกิดจากความปลื้มปิติพวงมาลัยได้ถูกนำมาคล้องถวายให้ที่พระอังสาของเจ้าหญิงกลิ่นกำยานหอมก็กำจายไปทั่วพลับพลาเราได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลเสียงพลุก็ดังและแตกเป็นประกายไปทั่วทุกมุมเมืองเพลงประจำกษัตริยวงศ์ก็กระหึ่มประสานเสียงดังก้องไปทั่วนภาอากาศพอตะวันพลบดวงดาวก็ดาดแสงระยิบระยับไปทั่วท้องฟ้าและในอุทยานตามวังต่างๆตามสี่แยกในตัวเมืองที่มีน้ำพุก็ถูกปล่อยให้ผวยพุ่งออกแล่นแสงจากดวงดาวและจากแสงพลุและจากแสงจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่โคจรต่ำอยู่ริมขอบฟ้าในค่ำวันนั้นมีอาหารเลี้ยงอยู่ทั่วทุกแห่งโดยพระราชาเป็นผู้ประธานแกะเป็นถูกต้มทั้งตัวตามหน้าตลาดพวกชาวนาขี่ม้าแกลบเข้ากรุงมาทั่วสารทิศประตูเมืองก็ถูกเปิดทิ้งไว้ตลอดคืนธงก็โบกสะบัดเล่นชายเมื่อต้องสายลมเสียงแตรก็ดังไม่ขาดระยะและตามมุมมืดๆคู่รักก็นอนเย้าหยอกพลอดรักกันเป็นคู่เพราะในคืนนี้เป็นคืนที่ให้สับกันว่าการวิวาหะของกรุงกบิลพัททั้งหมดไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ว่าจะมีการรื่นเริงและงานมหากรรมครั้งไหนยิ่งใหญ่เท่าหรือแม้แต่หญิงสาวบริสุทธิ์ก็หาได้เศร้าโศกเสียใจภายหลังงานนี้ไม่ริ้วขบวนแห่ก็ได้ตั้งขบวนต่างก็เข้าประจำตำแหน่งและแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอันมีค่าแต่เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดที่ข้าพเจ้าไม่เคยสังเกตมาก่อนก็คือตามหน้าตลาดมีน้ำพุไหลออกมาเป็นเหล้าองุ่นและบางแห่งก็ไหลมาเป็นน้ำอบพอเที่ยงคืนพระคชาทานก็ออกมาจากประตูวังทางด้านตะวันตกเพื่อเรียบเมืองสับประคับนั้นทำด้วยทองคำบริสุทธิ์รู้สึกว่าหนักไม่ใช่น้อยบนสับประคับนั้นมีพระวิสูตรซึ่งทำด้วยทองคำเหมือนกันและมีพระกลดแพรกลางกั้นช้างพระที่นั่งเป็นช้างนำที่มีองค์พระราชาและพระมหาปชาตะซึ่งเป็นพระมาตุชาขององค์สิทธัตถะเสด็จประทับมาด้วยพระมาตุชาทรงเป็นผู้เลี้ยงองค์สิทธัตถะมาด้วยพระทัณฑ์ของพระองค์นับตั้งแต่พระชนนีได้เสด็จสวรรคตภายหลังจากการประสูติองค์สิทธัตถะ
บรรดาช้างที่โดยเสด็จลำดับจากข้างพระที่นั่งแต่ละข้างต่างมีพระภารดาต่างชนกชนนีขององค์สิทธัตถะเสด็จตามมามีเทวทัตสุนทรานันทะและตัวข้าพเจ้าอานันทะซึ่งตามด้วยกระบวนช้างของคณะเสนาบดีแห่งราชสำนักและตามท้ายขบวนอันยืดยาวภายในเครื่องหมายวงเล็บยังมีขบวนพระราชวงศานุวงศ์ของพระราชาและยอดทหารหานแห่งราชสำนักโดยเสด็จมาด้วยเป็นช้างประทับขององค์สิทธัตถะกับเจ้าหญิงยโสธราพลุก็ได้จุดกระหน่ำไม่ขาดสายบนสับประคับนั้นมีตะเกียงจุดแขวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ชมบุญบารมีของเจ้าหญิงยโสธราบางครั้งองค์สิทธัตถะก็ทรงหลบพระพักเข้าซ่อนเงามืดอย่างประมาและบางครั้งก็เด็ดดอกเซฟาลีจากพวงมาลัยลงโปรยประทานให้แก่ปวงชนที่เต้นรำลิงโลดอยู่เบื้องล่างมีผู้เห็นครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงโศกาและซ่อนพระพักมันช่างน่าพิลึกจริงที่ผู้ชายในวัยรุ่นขนาดพระองค์ผู้ซึ่งงดงามอยู่ในชุดวิวาหะจะมาโศกาอาดูลได้หรือขบวนคงเคลื่อนไปอย่างช้าๆผ่านตัวเมืองไปและเราก็ไม่เคยได้ยินเสียงฝีเท้าช้างที่เดินขบวนเป็นจำนวนมากๆ ก็ได้ยินกันครั้งนี้มีพระราชพิธีหลายอย่างที่วัดซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองมีไฟจุดโพลนโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเจ้าชายรับสั่งให้ช้างหยุดตามหน้าบ้านของผู้มีบรรดาศักดิ์หรือต่อหน้านักพรตบางครั้งความเงียบสงบก็ได้เข้าครอบงำฝูงประชาชนเนื่องด้วยตั้งตาคอยที่จะชมบุญบารมีขององค์สิทธัตถะตลอดคืนในคืนนั้นแม้ว่าคู่รักต่างๆจะได้เข้านอนหลับไปแล้วแต่เราได้ยินเสียงจากหมู่ถวยราษฎรแซ่สองสาธุการโดยเปล่งพระนามสิทธัตถะยโสธรา